สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์โอริกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ400ปีเป็นเกมแนวอินดี้นะฮะไปลุยกันเลยเขาตื่นขึ้นมาเจอกับบางสิ่งนะฮะมีการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์กำลังตามมาถึงข่าวโลกายวินาศนั่นเองนะฮะแล้วระเบิดเป็นสโตนแมนนะฮะเป็นมนุษย์หินมีแต่เขาตัวนั้นที่หยุดการล่มสลายของดาวดวงนี้ได้นะฮะเขาเกิดมาเมื่อ400ปีก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นนะฮะเราก็ไปลุยกันเลยเราจะช่วยโลกนี้ได้ไหมเราไม่สามารถกระโดดหรืออะไรได้นะเรามีความสามารถเดียวคือเดินไปหน้าแล้วก็ข้างหลังแล้วก็แค่นั้นเองบางเวลาเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้เช่นอย่างเงี้ยเราขึ้นไปไม่ได้นะฮะนี่ก็ผ่านมา1ปีละปีแรกแล้วอีก399ปีนะฮะเขาบอกให้กดสเปคค้างไว้มันเร็วจังวะผ่านมา5ปีค่อยได้นะฮะก็คือการกดสเปคบาร์ก็สามารถยืดระยะเวลาให้เร็วขึ้นได้นั่นเองแสดงว่าผมรอถึง5ปีถึงสามารถข้ามแม่น้ำมริกนั้นมาได้นะฮะเวลาเราต้องใช้แบบการปีนมั่งนะฮะมีต้นไม้อันนี้ต้นไม้ยังเล็กอยู่เราก็ให้รอให้มันโตก่อนแล้วกันอีกกี่ปีไม่รู้นะเรารออยู่12ปีนะฮะเพื่อจะปีนต้นไม้นี้ขึ้นมาได้โอ้โหกว่าจะโตโอเคไม่มีปัญหาแต่บางทีมันก็ไม่มีต้นไม้ให้เรานะฮะเราต้องหาต้นไม้ละต้องดูว่าฤดูไหนที่เมล็ดพันธุ์จะตกก็คือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองเราเจอเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์ลูกนัดเนี่ยไปปลูกซะปลูกเสร็จแล้วก็รอมันโตนะฮะไม่รู้กี่ปีไม่นับแล้วการเวลาผ่านไปช่างเร็วนะก็29ปีผ่านไปแล้วกูยังไม่ผ่านภูเขาสักลูกเลยเจอน้ำแข็งโอ้พอดีอยู่ในหน้าหนาวพอดีนะฮะก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายโอ้โหเจอหน้าผาสูงชันมาเอ้าเราเจอสิ่งมีชีวิตด้วยก็คือมนุษย์เองในช่วงนี้มนุษย์เริ่มมีอารยธรรมเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะแต่มันก็กลัวเราอยู่โอเคบอกว่าพวกเขาตื่นกลัวพวกเราคนมาเยี่ยมนะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะหิวโหยก็คือไม่มีอาหารเองเราต้องไปหาอาหารมาให้พวกเขาใช่ไหมนั่นก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเลยเรามาลองดูแถวนี้แล้วกันนะฮะมีสิ่งแปลกอยู่บนพื้นนะฮะเราอาจจะเป็นอะไรสักอย่างเราไปดูที่ดีอื่นกันโอเคเราเจอแล้วเก็บไปนี่คือเมล็ดข้าวนั่นเองเราไม่สามารถที่จะถือเมล็ดข้าวข้ามฤดูกาลได้นะเช่นอย่างนี้เพื่อที่จะเดินข้ามไปข้ามน้ำแข็งไปไม่ได้ฮะเพราะว่ามันได้พันเน่าก่อนฉะนั้นเราต้องเก็บไปแล้วก็ดำน้ำไปหาภูเขานี่เป็นมนุษย์หินที่เสียสละมากเลยนะฮะแต่มันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีวันตายไงมันเดินไปยังไงก็ได้ดำน้ำตกจากภูผาหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะไม่มีวันตายนะเดินช้าชิบเป้งเลยเราลอดใต้แม่น้ำมาเพื่อที่จะมาช่วยมนุษย์พวกนี้
ให้หลุดพ้นจากความโหยหิวเราเจอมนุษย์แล้วมนุษย์ข้าวครอบให้พวกเจ้าแล้วปูลงไปแล้วนะโอเคข้าวโตแล้วดีแล้วก็ขยายให้มนุษย์มีข้าวกินขยายออกมาเก็บเมล็ดจากต้นแรกมาเพื่อจะปลูกข้าวเพิ่มพวกนี้จะได้ไม่อดอยากอีกต่อไปช่างเป็นอะไรที่ใจดีมากๆเช่นนี้ใช้เวลาอยู่เกือบ3ปีนะฮะเพื่อเชื่อมนุษย์ตอนนี้มนุษย์ก็มีข้าวกินแล้วแล้วก็พวกเขาก็มีเสื้อผ้าใส่แล้วด้วยโอ้โหวิวัฒนาการเร็วมากเลยอะไรจะขนาดนั้นปะเนี่ยเอ้าเราไปต่อดีกว่าเอ้าเกือบตกน้ำไม่ทันปะยังไงวะขังไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวข้ามปีไปเสียเวลาอีกปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปช่วยโลกไม่ทันโอเคเราได้อย่างหนึ่งเราต้องกินข้าวนะไปต่อแล้วกันว่าข้างหน้ามีอะไรอยู่มีอุปสรรคอะไรรอเราอยู่เราต้องเดินจุดหมายให้ได้อ้าวเราจะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไม่ได้โอเคเพื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นไปเรื่อยเลยเมื่อผ่านไปอีกหลายสิบปีนะฮะมนุษย์ก็เริ่มขยายอาณาเขตมาใกล้เราขึ้นมาแล้วดูซิเขาจะช่วยเราได้บ้างเราจะอยู่ตรงนี้อีกนานเท่านานอ๋อเราสร้างสะพานข้ามแม่น้ำได้แล้วนะฮะแล้วก็ใช้มันเดินข้ามไปซะอยู่รอให้มนุษย์สร้างสะพานได้เกือบ30ปีนะฮะโคตรนานเลยข้างหน้ามีรูให้ลงข้างหน้ามีรูให้ลงใช่ไหมเราต้องกะรูตรงมาตรงนี้นะอ้าวผิดนะฮะแล้วก็ลงไปซะสำรวจโลกใต้น้ำต่อว่าข้างล่างมีอะไรบ้างโอ้โหขนาดเป็นหินเลยเนี่ยจมอย่างช้าเลยปึ้งแล้วก็ขึ้นมาเมื่อกี้ผมน่าจะไปดูก่อนนะข้างหน้ามันน่าจะเป็นอะไรที่ไปไม่ได้นะฮะแล้วเราต้องกลับมาลงตรงนี้นี่เองแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้เรามาดูในภูเขามีอะไรบ้างในถ้ำใต้ภูเขามีหินงอกหินย้อยนะฮะเราต้องใช้หินงอกหินย้อยนี่แหละไต่ขึ้นไปแต่ดูต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าหินยอกหินย้อยย้อยลงมาให้ถึงเรานะฮะหินยอกหินงอกหินยอกหินงอกหินยอกไม่ใช่หินงอกถูกแล้วหินงอกหินย้อยนะฮะต้องอาศัยภูเขาเพื่อวิ่งขึ้นไปข้างบนเองนี่อยู่อีกมา30ปีโหนี่ผ่านมา100ปีแล้วไกลละใช้เวลาไม่อยากนับเลยไม่รู้เท่าไหร่ละโอ้ยเจ็บไปต่อไม่รู้อยู่ในใต้น้ำนี้นานแค่ไหนนะฮะอย่างน้อยก็10ปีได้นะฮะ70ปีเกือบ70ปีด้วยซ้ำนี่คืออะไรวะอ๋อนี่คือดงชาวบ้านแต่เรือดำอยู่กลางน้ำพอดีว้าวต้องให้เรือมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วขึ้นได้แล้วอ้าวขึ้นไม่ได้ต้องหาลูกไม้
ก็ฤดูนี้ดีกว่าแต่ต้นนี้ยังไม่มีลูกนะฮะโอเคข้าไปดูฝั่งโน้นมีอะไรบ้างบ้านเมืองของชาวเมืองนี่เจริญเติบโตมากเลยนะฮะมีบ้าน2ชั้นด้วยแล้วก็มนุษย์เริ่มมีเสื้อผ้าใส่ดีๆละเริ่มหลากหลายสีสันขึ้นมาต้องรอต้นไม้โตอีกขอเรื่องนี้มีลูกนะแล้วผมสังเกตแล้วว่าเรือก็อยู่ที่ประมาณฤดูนี้แหละเราต้องหยุดอยู่เวลาอยู่ประมาณฤดูนี้คือฤดูใบไม้ร่วงนี่นะฮะถ้าหยุดได้ช่วงนี้ก็โอเคเลยซื้อได้บางอยู่มันขึ้นไม่ได้นะขึ้นได้แล้วเราได้เมล็ดพันธุ์แล้วเราต้องอยู่ให้ได้ช่วงนี้อุ้ยเก็บเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอถึงฤดูนี้อ่ะเรือมันอยู่ฝั่งโน้นพอดีไงตอนเราขึ้นมามันอยู่ที่ใบไม้สีนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวอยู่ฝั่งโน้นเราก็สามารถที่จะข้ามไปได้เพราะว่าถ้าเราถือผลลูกนัดเนี่ยเก็บข้ามปีไม่ได้นะฮะมันจะเน่าฉะนั้นเราต้องอาศัยช่วงจังหวะที่เรือหาปลาของชาวบ้านมาอยู่ฝั่งนี้โอเคเราได้แล้วทีนี้ก็รอมันโตว่าผมจะเก็บลูกนัดไปติดมือไปสักลูกนะเผื่อได้ใช้ในอนาคตเก็บลูกนัดก่อนผมกลัวมันจะต้นไม้ตายว่ะผมมันจะนาเกินไปแล้วต้นไม้ตายนะโอ้แจ๋วเลยต้นไม้ฝั่งนี้ยังโตดีไม้ฝั่งเราก็ยังโตดีเหมือนกันโอเคแล้วดูนี้แหละจำได้โอ้เจ็บเนี่ยว่าต้นไม้เลยยังไม่ตายนะชาวบ้านมันก็ไม่เลิกกลัวเราสักทีนะมันก็เจอเราบ่อยๆนะมันก็วิ่งหลอกกันชิบหายเลยลองเลยเจ็บหน้าดูงั้นเลยเอาหน้าลงตลอดเลยอ่ะเจ๋วได้ลูกนัดด้วยลูกดึงแล้วก็โอ้โหเซ็งเป็ดโอเคต้นนี้สูงไม่พอสิ่งเลยเอ้าต้องเอาแล้วลูกนัดไปต่อเรามาถึงยุคเริ่มต้นแล้วนะฮะที่จะหยุดยั้งการจบสิ้นที่นี่คือป่องภูเขาไฟหรือเปล่าโอ้ใช่ด้วยป่องภูเขาไฟนะฮะโอเคคือเราต้องมาหยุดยั้งการระเบิดของภูเขาไฟนั่นเองแต่เรายังไม่ลงไปหยุดนะเราสำรวจโลกให้เสร็จสิ้นก่อนมันเหลืออีกตั้ง 239 ปีก่อนที่ภูเขาไฟลูกนี้จะระเบิดนะฮะเราคือฮีโร่ที่จะมาช่วยโลกใบนี้กันแต่เราก็ขอสำรวจโลกก่อนยังไม่อยากตายนะและใช้กิ้งด้วยนี่คือหน้าผาที่เราต้องใช้ลูกนัดนะฉะนั้นผมต้องกลับไปลูกนัดก่อนไม่รู้ว่าจะได้รับลูกนัดมาหรือเปล่าเดินค่อนข้างช้าหรือช้ามากโลกนี้มันช่างน่ากลัวจริงนะฮะดูสิเสียงอะไรไม่รู้ดนตรีนี่ก็คือเหมือนจะเกิดสงครามโลกนี่กันแหละเราไปไม่ได้เราต้องสร้างเรือที่แข็งก่อนหวังว่ารอบนี้ต้นไม้คงไม่ตายก่อนนะโอ้คนยังตื่นกลัวอยู่นะฮะร้อนหน้าดูเลยดูดิวิ่งกระจายเลยทุกอย่างไปได้สวยทุกอย่างโอเคได้แล้วได้เวลาสำรวจโลกแล้ว
เราขึ้นสมุดหลังคาก็ได้เนี่ยเอาลูกนัดปู่แล้วขึ้นสมุดหลังคาแต่ละหลังแต่ละหลังนะน่าจะได้เนาะเออว่ะถึงว่าเป็นเกมเล็กๆนะฮะแต่ก็เป็นเกมที่ใช้ได้ทีเดียวแจ๋วเลยโอ้ต้นนั้นฝั่งนี้ยังไม่ถูกตัดยังไม่แก่ตายเราก็แจ๋วเลยเมื่อกี้คำนวณพีมีผิดไปหน่อยนะฮะทำให้ลูกนัดต้นลูกนัดเนี่ยโตไม่ทันเลยเราต้องไปเยี่ยมฝั่งนู้นก่อนฝั่งนี้ค่อยมาหยุดยั้งการระเบิดของผัวไฟให้กับโลกทางเลือกของเราก็คือจะช่วยหรือไม่ช่วยนะฮะถ้าช่วยนี่ก็คงโลกคงจะดีไปได้ดีก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองแต่ถ้าเราไม่ช่วยนี่โลกคงล่มสลายนะฮะผมเลือกที่จะช่วยนะฮะเลือกที่จะช่วยก็คือเราต้องลงไปหยุดการระเบิดของภูเขาไฟนั่นเองนะฮะแต่เราสำรวจโลกก่อนเราเจอสุสานว่าสุสานของผู้ที่ท่องเที่ยวไปทั่วรอบโลกนะฮะเป็นคนที่มีชื่อนะแล้วก็เป็นคนที่หาทางกลับบ้านนะฮะก็เหมือนกับเราที่คอยช่วยโลกอยู่คอยที่สำรวจโลกเหมือนกับเรานี่แหละว่างั้นโอเคนี่ก็เหลือตั้ง211ปีเราทำอะไรดีเราไปดูการจบแบบแรกก่อนเลยดีกว่าก็คือลงไปช่วยโลกโดยการปิดป่องปลวกไฟไว้นะฮะเป็นมนุษย์หินที่สุดยอดมากเลยนะฮะเป็นสโตนแมนที่เสียสละตัวเองเพื่อโลกเราโดยแท้ทั้งที่เราก็ไม่รู้จะเขาด้วยซ้ำไปนะนี่การจบแบบแรกบล็อกภูเขาไฟไว้เพื่อไม่ให้โลกนี้โดนภูเขาไฟระเบิดใส่เวลาผ่านไปนับนานหลายปีนะฮะผ่านไปแล้วปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าผ่านไปเรื่อยๆเราชนะนี่คือปี2013มนุษย์มีเครื่องบินแล้วแต่เราต้องอยู่ในก้นหัวไฟตลอดกาลตอนนี้เราเพิ่งผ่านสะพานมานะฮะเป็นช่วงปีที่2ตรงนี้เราในรอบแรกเราไม่ได้ไปใช่ไหมรอบนี้ผมจะลองไปดูว่าข้างหน้ามีอะไรผมคิดว่าผมจะไม่เชื่อโลกในรอบนี้นะก็คือเราจะไม่เดินไปโผล่ไฟหรอกทำไมล่ะเพราะว่าเดินไปแล้วก็ไม่ช่วยอยู่ดีนะฮะนี่คือส่วนที่เราไปไม่ได้นะผมจะไปคอยดูว่าโลกนี้จะล่มสลายยังไงผมจะดูว่ามนุษย์เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมีเครื่องบินใช้แล้วใช่ไหมผมจะเห็นว่าบ้านเมืองของมนุษย์ในช่วงนั้นเนี่ยมีวัฒนการแบบไหนตัวเกมเขาสร้างมาแบบไหนไม่ใช่ว่าเหมือนเดิมแล้วมีเครื่องบินใช้อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะนี่ก็ผมมาดูหมู่บ้านของชาวบ้านก็ค่อนข้างยุทธการไปในระดับหนึ่งละยังไม่ถึงขั้นที่มี2ชั้นนี่เรามาดูช่วงโครงการยุทธการของมนุษย์กันนะฮะมาดูยุทธการไปพร้อมกันเลยครับอีก317ปีนี่มนุษย์นี่จะเก่งกาจสามารถแค่ไหนฮะหรือว่าผู้สร้างเกมเขาสร้างมาแบบไหนกันไปดูกันเลยฤดูกาลผ่านไปหลายปีนะฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีแค่นี้ผ่านไปร้อยปีแล้วมนุษย์ก็ยังไม่มีการวัฒนาการเรื่องการสร้างบ้านเลยนะคือค่อนข้างแต่บ้านส่วนหลังแรกนี่เริ่มมีสองชั้นขึ้นมานิดหน่อยละผ่านมาเกือบ300ปีมนุษย์ก็ยังไม่มีวัดนะฮะไอหมู่บ้านนี่แม่งงูดักดานจริงเราเดินทางไปต่อดีกว่าไปดูว่าข้างหน้าเนี่ยมันวิวัฒน์ไปถึงไหนแล้วนะฮะอาจจะเป็นหมู่บ้านนี้ก็ได้ที่ยังไม่มีวัดนะฮะไปดูหมู่บ้านหน้ากันดีกว่า
เราไปเสียเวลาอยู่หมู่บ้านแรกถึงเกือบ300ปีนะฮะแล้วมาเสียเวลาอยู่กับไอ้หินยอกหินงอกหินย้อยคุยผิดตลอดเลยเว้ยเกือบอีก60ปีนะฮะแล้วก็ยังไม่เห็นวิวัฒนาการของมนุษย์จริงเราอยู่อีก36ปีจะรู้ว่ามนุษย์มีเครื่องบินแล้วในหมู่บ้านของมนุษย์จะเป็นเช่นไรนะฮะไปกันเลยสองปีสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ยังไม่มีวิวัฒนาการอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าผู้สร้างเกมนี่เริ่มคิดถึงข้อนี้ไปนะฮะว่าจะมีผู้เล่นสักคนหนึ่งมายืนดูบ้านของพวกเขาว่าเขาจะสร้างให้มันวิวัฒนาการเหมือนที่เขาทำให้มีเครื่องบินได้ใหม่ดูมันไม่มีอะไรเลยนะฮะปีสุดท้ายแล้วก็ยังเหมือนเดิมนี่มันปีสุดท้ายจริงๆแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอเคนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราไม่ได้ช่วยมนุษย์โลกเลยก็คือเกมโอเวอร์แค่นี้แหละโอ้ยโอเคนะก็มี2ทางเลือกให้จบก็คือช่วยโลกกับไม่ช่วยโลกนะฮะก็ให้โลกสิ้นสลายไปในปี2013ซึ่งก็ผ่านมากี่ปีเนี่ยแสดงว่ามนุษย์หินตัวนี้ช่วยโลกไว้นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเกมจบสมบูรณ์แบบนะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ